สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับวันนี้ตามภาษาชาแนลพาเพื่อนๆมาไหว้พระมากราบพระที่วัดหลวงพ่ออีที่อำเภอสัตหีบนะครับผมก่อนเข้าไปชมคลิปยังไงรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวัดหลวงพ่ออีนี้จะอยู่ที่สัตหีบนะครับท่านจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการค้าขายนะครับผมเป็นเมตตามหานิยมของการค้าขายถ้าเกิดใครเปิดร้านหรือว่าใครทำการค้าขายใดๆมากราบไหว้ขอพรท่านได้นะครับที่สัตหีบนะครับสำหรับใครที่นอกเหนือจากนั้นนะครับที่อยากจะแบบมีโอกาสได้มาเที่ยวแถวๆนี้ก็อย่าลืมมาไหว้สักการะหลวงพ่ออีกันด้วยนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงด้านในแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาบูชาดอกไม้ธูปเทียนก่อนนะครับมาไหว้สักการะขอพรหลวงพ่ออีก่อนนะครับมาสักการะท่านมาบอกกล่าวท่านว่าเราได้มาถึงท่านแล้วนะครับสำหรับผมวันนี้ผมก็มาขอพรนะครับขอให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับหลังจากที่เราไหว้สักการะท่านแล้วเราก็เข้ามาด้านในนะครับมาไหว้องค์หลวงพ่ออีอีกรอบนึงนะครับที่อยู่ด้านในแล้วก็หลังจากที่เรามากราบพระด้านในเสร็จแล้วก็จะมาปิดทองนะครับปิดทองขอพรนะครับผมก็ยังขอพรในเรื่องของการค้าขายอยู่นะครับก็เลยจะเน้นติดที่องค์ปลัดขิกใหญ่นะครับหลายๆคนนะครับเป็นคำกล่าวเล่าอ้างเล่าลือเสียงต่อๆกันมานะครับว่าหลวงพ่ออีนั้นท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการทำมาค้าขายใครทำมาค้าขายมาขอองค์ท่านได้นะครับแล้วก็ให้มาปิดทองหรือว่ามาลูบองค์ปลัดขิกไม้นะครับวันนี้วันที่ผมมาเป็นวันธรรมดานะครับผู้คนก็เลยค่อนข้างที่จะบางตานะครับในส่วนของการรักษาระยะห่างก็ยังคงรักษาระยะห่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก่อนเข้ามาก็ยังสแกนวัดอุณหภูมิปกตินะครับผมอันนี้จะเป็นรูปองค์หลวงพ่ออีนะครับที่คนนิยมมาปิดทองกันนะครับหลังจากที่เรากราบหลวงพ่ออีเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกมาด้านข้างก็จะเป็นเจดีย์100ปีนะครับเรามาชมเจดีย์100ปีในส่วนของด้านในเจดีย์100ปีก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมาแล้วก็สามารถขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทอยู่ในเจดีย์100ปีตรงนี้ได้นะครับผมอีกจุดหนึ่งที่วัดหลวงพ่ออีที่เรามานะครับนอกจากองค์ศาลาที่เราเข้าไปสักการะหลวงพ่ออีแล้วอยู่ข้างๆจะเรียกว่าเป็นศาลาขาวนะครับหลวงพ่อบอกว่าในตรงนี้นะครับผมจะมีพระพุทธรูปสวยงามมากครับผมก็เลยเข้ามาอีกสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไปทำบุญที่วัดแล้วนะครับ
ยิ่งเป็นวัดดังนะครับเราก็จะต้องเจอแม่ค้าเยอะนะครับเราก็ต้องมาเสี่ยงดวงกันนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือต้องมาเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่สักใบ2ใบติดมือไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Sorry,